จมเป็นคนหนึ่งที่ใจบุญมากวันก่อนที่มาเนอะเราก็พูดคุยว่าแจมมีการจะสร้างพระร่วมกันกับแฟนคลับด้วยไปถึงไหนละคะตอนนี้ได้ประมาณ 80% แล้วครับก็จำได้ว่าล่าสุดที่มาตอนนั้นอยู่ในขั้นตอนที่กำลังจะหล่อจะหล่อพระแต่ตอนนี้นี่ครับนี่เพิ่งเห็นที่แรกเลยนะขอบคุณมากเพิ่งเห็นตรงนี้ที่แรกเลยครับแล้วก็ผมก็ยังไม่ได้เผยแพร่อะไรที่ไหนอีกเลยก็คืออันนี้คือหล่อเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีช้างมีลิงเรียบร้อยเป็นปางอะไรละเอียดปางป่าเรไรครับปางป่าเรไรเป็นปางประจำวันพุธกลางคืนก็คือวันเกิดผมใช่แล้วก็ตอนนี้อาจารย์เขาเหลือแค่ทำฐานแล้วก็มาประกอบกันนะฮะแต่ว่าตอนนี้มันมีเรื่องนึงต้องขออนุญาตคนที่ร่วมบริจาคมาก็คือด้วยว่าองค์พระของเราอ่ะเข้าไปในศาลาไม่ได้อ้าวองค์สูงใหญ่ไปใหญ่คือตอนแรกอ่ะคุยกันว่าอ่ะโอเคเอาองค์ประมาณเท่าคนปกติครับใช่แต่สร้างไปสร้างมาสร้างไปสร้างมาคือทางอาจารย์ที่ปั้นให้ครับบอกว่าใหญ่กว่านี้จะสวยกว่าคือด้วยรายละเอียดอะไรจะครบกว่าด้วยสัดส่วนต่างๆนี่ครับก็เลยอ่ะงั้นก็ทำใหญ่กว่านี้แล้วก็ลืมไปถามในประตูทางเข้าว่าเขาสูงเท่าไหร่ว่าสูงยังไงก็คิดไปเองว่าโอ้ศาลาที่เราเห็นตอนเด็กๆคือไม่มีประตูคือเข้าไปได้เลยแต่ตอนนี้คือศาลาเขาทำประตูแล้วเข้าไม่ได้ก็เลยต้องขออนุญาตตอนนี้เอาเงินในกองบุญเนี่ยมาสร้างศาลาให้พระประดิษฐานอยู่ตรงนั้นเพราะว่าเอาเข้าศาลาเดิมไม่ได้ใช่ครับเดี๋ยวนะคือเดิมตั้งใจไว้ในนี้หรอนี่ตั้งใจไว้ในนี้ครับแต่ภาพที่ผมคิดตอนเด็กๆอ่ะศาลานี้ยังไม่มียังไม่มีประตูใช่ตอนนี้มีประตูแต่ตอนนี้มีแล้วตอนนี้มีแล้วใช่ครับแล้วเขาต้องถอดประตูออกอะซึ่งผมมันน่าจะเรื่องใหญ่ละเรื่องใหญ่มันวุ่นวายไปหมดก็เลยงั้นกลายเป็นเดี๋ยวเราจะไปร่วมบุญกันสร้างศาลาครับก็คือสร้างใหม่ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งสร้างใหม่ครับเป็นแบบศาลาเล็กๆแล้วก็เอาองค์พระไปประดิษฐานอยู่ข้างในตรงนี้เลยใช่ครับใครจะไปกราบไปไหว้อะไรก็เข้าไปตรงนั้นไปเลยใช่ครับซึ่งคาดว่าจะเสร็จช่วงประมาณช่วงไหนเราจะได้แบบโอ้ยอันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ไม่อยากคาดเลยครับว่าจะเสร็จช่วงไหนเพราะว่าผมกลัวเจ้าที่มาตาม สมมติว่าเราคิดเราบอกว่าเดี๋ยวตุลาประมาณนี้นะตุลาผมไปนะตุลาแล้วนะพอใช่ตุลาแล้วนะเอาทำไมยังไม่มาอีกเนี่ยแจมมาตามผมที่บ้านผมจะยุ่งอีก อันนี้จริงๆ ผมไปหาพระ อาจารย์ที่เป็นพระมาพระอาจารย์ก็บอกว่าให้จุดธูปบอกเลยว่าเดี๋ยวเลิกสะดวกแล้วเสร็จทุกอย่างเดี๋ยวเราจะไปเองไม่ต้องรอไม่ต้องพูดว่าวันไหนเวลาไหนเนาะเดี๋ยวเจ้าที่นี่หมายถึงเวลามาตามคือยังไงคะก็ไม่รู้สิ่งที่มองไม่เห็นอย่างเงี้ยคือมันแล้วมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็แล้วแต่อะไรอันนี้เจอไหมจ๊ะผมยังไม่เคยเจออันนี้ต้องบอกว่าบางครั้งบางสิ่งเวลาที่เราพูดไปแล้วว่าเราจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดการรอคอยเกิดขึ้นในไม่รู้ภพภูมิต่างๆอะไรอย่างนี้เพราะว่าเขาอาจจะรอรับบุญที่เราทำตรงนี้อยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยการรอคอยเราไม่รู้ว่าใช่ครับด้วยเป็นบุญใหญ่อ่ะเป็นบุญใหญ่แล้วผมอันนี้ความเชื่อตัวเองนะคือเราไม่รู้แหละว่าสัมภเวสีหรืออะไรต่างๆเขามารอรับบุญอะไรหรือเปล่าหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นเขารอให้เราแบบไปเอาพระไปที่นู่นหรือเปล่าเราไม่รู้ฮะก็ด้วยความสบายใจของทุกคนผมก็จุดธูปแล้วบอกแล้วบอกไปแล้วว่าเดี๋ยวเลิกสะดวกแล้วทุกอย่างเสร็จหมดทุกอย่างแล้วอ่ะเดี๋ยวจะบอกเองแล้วก็เดี๋ยวเอาไปเลยโอเคโอเคก็เอาใจช่วยครับเนาะถ้าอย่างงั้นถ้าอยากได้บุญเร็วๆก็เอาใจช่วยให้เสร็จเร็วๆใช่ครับแล้วก็ตอนนี้ยังบริจาคกันได้ใช่มั้ยเออทางไหนยังทําบุญกันได้นะครับก็บัญชีแจมรัชตะเพื่อการกุศล นะครับ อันนี้ขอย้ำไว้หน่อยเพราะว่ามีมิจฉาชีพมาแอบอ้างในการแบบเอาชื่อผมไปรับบริจาคอะไรก็ไม่รู้ไปหมดอันนี้ชื่อเดียวนะฮะมีชื่อเดียวคือแจมรัชตะเพื่อการกุศลส่วนเลขบัญชีอ่ะเข้าไปดูใน IG ของผมได้จะแปะตรงนั้นรายละเอียดตรงนั้นเลยถ้านอกเหนือจากนั้นคือไม่ใช่ผมแล้วถ้าอยากจะร่วมบุญนี้กับแจมก็คือเข้าไปดูใน Instagram ส่วนตัวของแจมดีกว่าเนาะเอาให้ถูกต้องนะคะแล้วได้ข่าวว่าเราเนี่ยมาอยู่บ้านกรุงเทพอยู่มาเป็นปีทำไมยังไม่ชินกับบ้านเราอ่ะผมเป็นเด็กมันนอกแม่แล้วคือด้วยเราตื่นมาเราเจอธรรมชาติเจออะไรต่างๆตั้งแต่เด็กต้นมงต้นไม้เนาะได้ใช่ครับแล้วพอเข้ามาในเมืองอ่ะเจออะไรฮะมันก็เจอแต่กำแพงอะไรก็ไม่รู้ป่าคอนกรีตเติมมันไม่ชินมันไม่ชินกับตรงนั้นแล้วพอเราคิดแค่ว่าอ่ะผมมันไม่ได้มีเป้าหมายในการที่จะมาอยู่กรุงเทพค่ะไปเลยตั้งแต่แรกอยู่แล้วคือคิดว่าจะเป็นครูอยู่บ้านนอกเป็นอะไรไปอย่างเงี้ยส่วนใหญ่คนที่คิดแบบแจมอ่ะก็จะอยู่ยาวอยู่ยาวครับผมเพราะว่าพี่แจ็คก็เหมือนกันเด็กบ้านนอกสาวท่านหนึ่งในอดีตเหมือนกันเลยไม่คิดว่ามันเข้าใจทีนี้มาแล้วเป็นไงครับก็พยายามทำให้มันชินพยายามให้แบบตอนแรกก็ไม่ชินคิดว่ามาทำงานเดี๋ยวสักวันหนึ่งก็ต้องอีกปีสองปีแล้วก็จะกลับไปแล้วก็
อยู่บ้านอาไม่ไหวตอนนั้นเพราะว่าไม่ใช่ว่าอาไม่ให้อยู่นะอาให้อยู่แต่ของมันเยอะแล้วผมสงสารเขาผมก็เลยงั้นซื้อบ้านตัวเองแล้วกันใช่ครับแล้วตอนนี้ก็แบบพยายามแบบความเป็นบ้านอ่ะความเป็นบ้านตัวเองให้ย่ามาอยู่บ้างให้พ่อมาอยู่บ้างให้มันโอเคเป็นบ้านในครอบครัวถือเป็นครอบครัวแต่บ้านเสร็จหรือยังนะเสร็จแล้วครับเขาอยู่แล้วเสร็จแล้วครับแต่ว่ามันอยู่เป็นปีแล้วครับเป็นปีแล้วแต่ว่ามันก็จะมีแบบอยู่ไปมันก็จะมีนี่ไงชั้นนี้โอ้วางไว้เอาไว้วางนั่นวางนี่อะไรเงี้ยมันก็จะคิดไอเดียอะไรขึ้นมาก็เอาเนี่ยแหละคนในครอบครัวมาอยู่ครับน่าจะเป็นโรคคิดถึงบ้านแหละนุ้ยว่าไม่คิดถึงนะใช่ไหมคิดถึงแล้วก็ไม่ได้มีเวลากลับด้วยอะไรอย่างเงี้ยนี่แอบกลับไปตอน 2-3 อาทิตย์ที่แล้วขับไปเลยขับไม่บอกย่าไม่บอกพ่อขับรถขับไปแล้วก็แบบเซอร์ไพรส์หรอใช่แล้วกะว่าจะอยู่ประมาณวัน2วันโอ้โหรอไปเป็นอาทิตย์โอ้โหมันก็ได้พักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยครับฮิวใจอีกส่วนหนึ่งที่ฮิวใจก็คือไลฟ์คุยกับแฟนคลับอ๋อครับผมก็ตอนนี้มันฮิตกันเนาะหลายๆคนด้วยเป็นนักแสดงเป็นศิลปินอะไรต่างๆเขามาไลฟ์มันเยอะมากเพื่อนๆผมอย่างเงี้ยผมก็enjoy กับมันนี่ๆๆเอาอีกแล้วส่วนใหญ่เราจะไลฟ์เวลาไหนจ้ะโอ้โหแม่ประมาณ 5:00 น.บางวันมา 1:00 น.ฮะเจอ 1:00 น.เขาเค้าไลฟ์ก็ร้องเพลงอยู่คนนี้เธอจะได้เห็นผู้ประกาศข่าวออฟชัยนนท์เนี่ยร้องเพลงอยู่บ่อยๆช่วงประมาณนี้แหละ 1:00 เหมือนกันเราต้องขึ้นไลฟ์ร่วมกันเธอคอลแลบเป็นสิใช่ๆอันนี้คือแบบเวลาผมเล่นกีตาร์เนาะผมก็จะหยิบมาเล่นเรื่อยๆแบบตัวนี้ไม่เคยมาเล่นในงานก็หยิบลงมาอย่างเงี้ยตัวนี้ได้มาใหม่ผมก็ให้หยิบลงมามาเล่นให้ดูอะไรอย่างเงี้ยครับรวมถึงมีการขายของด้วยแล้วขายนี่นึกว่าขายเล่นๆยังไงนะได้200,000โอ้ยังไงซิ คือด้วยเราไลฟ์แบบนี้ครับแล้วก็ไลฟ์เล่นๆไปเรื่อยๆมีแฟนคลับมีอะไรเขามาดูเยอะๆเรื่อยๆเนาะแล้วพอดีว่าช่องเขาก็มีโปรเจกต์เขาก็เลยแบบว่าเฮ้ยทำมาลองแบบมาลองขายของดูไหมอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับเกาลัดเหรอจ้านี้ไม่ใช่เกาลัดลูกอะไรสักอย่างนึงแมคคาเดเมียครับอ๋อแมคคาเดเมียนะอุ๊ยตายขอโทษจ้ะมันคล้ายพี่แจ็คมันคล้ายนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากจ้ะนุ้ยขอบคุณจ้ะโอเคมันเหมือนกันเทคนิคยังไงขายแล้วตั้ง 200,000 นะวันนึงโอ้นั่นสิแม่ผมพูดไปเรื่อยเอาความจริงใจเขาว่าจริงๆครับผมพูดไปเรื่อยผมพูดในมุมที่คนที่อยากกินครับคนที่อยากกินไม่ใช่คนที่เอาจะพูดว่าไม่ใช่คนที่อยากขายก็ไม่ได้นะไม่ใช่คนที่เป็นคนที่อยากกินเป็นหลักรู้ว่าคนที่อยากซื้อเขาจะต้องพูดยังไงเขาถึงจะซื้ออย่างนี้หรอคือผมไม่ได้คิดขนาดนั้นแม่ผมคิดแค่ว่าผมกินอร่อยเดี๋ยวเขาก็ซื้อแค่นั้นเองเอาความจริงใจใช่ครับเนี่ยกินโชว์ด้วยเอากินโชว์ด้วยนี่อะไรอ่ะน้ำพริกหรอมันน้ำพริกมันปูอุ้ยก็ต้องกินกับข้าวแล้วไข่มันปูอะไรสักอย่างครับอุ้ยใช่แล้วมันอร่อยมากแม่ซึ่งมันอร่อยจริงไงความอร่อยอ่ะมันจะแสงออกปากแล้วคนดูจะรู้ว่าเนี้ยอร่อยจริงใช่ไหนอร่อยไม่จริงเนี่ยเขาก็ดูออกเหมือนกันนะใช่ไหมเดี๋ยวนี้คือถ้าผมไม่อินจริงๆผมก็จะไม่ก็ไม่มาทำนะไม่เอามาแต่นี่คือเป็นกิจกรรมของช่องอย่างของช่องด้วยแต่ถ้าในส่วนของแจมเองก็คือยังมีไลฟ์คุยกับแฟนๆครับแล้วช่วงนี้จะน้อยหน่อยครับเพราะว่าซ้อมคอนเสิร์ตด้วยโอ้เนี่ยในพูดถึงคอนเสิร์ตก็ต้องพูดแล้วสิครับยังไงบ้างการกลับมาตามคำเรียกร้องของแฟนๆก็มาแจมกันเป็นคอนเสิร์ตนะครับก็ชื่อคอนเสิร์ตแบบเต็มๆเลยอันนี้มันก็จะเป็นรูปแบบอีกรูปแบบนึงที่ไม่เหมือนไอ้แฟนมิตรที่ผ่านมาครับก็เปิดตัวมาก็โอ้ยแฟนๆก็ตื่นเต้นสนใจกันแบบโอ้โหวุ่นเลยวุ่นเลยสนุกกันเลยแล้วก็ครั้งนี้มันพิเศษมากๆในแต่ละโชว์ครับเพราะว่าบางโชว์ผมไม่เคยโชว์ที่ไหนมาเลยแม้กระทั่งตัวผมเองผมยังไม่คิดว่าผมจะเอามาโชว์บนเวทีให้ใครดูได้ใช่ครับเห็นว่ามีเล่นเปียโนครั้งแรกนั่นไงต้องสปอยแล้วแหละไม่ปกติเราจะเห็นแบบเล่นกีตาร์ใช่ไหมใช่ครับเล่นกีตาร์แล้วร้องเพลงแล้วเต้นแล้วเปียโนเลยเหรอคือผมอ่ะเคยสอนนักเรียนที่โรงเรียนครับแล้วตอนนั้นน่ะเราจบเอกกีตาร์มาแล้วมันไม่มีกีตาร์ให้นักเรียนเรียนไงแล้วมีแค่เปียโนอ่ะแล้วผมก็ไล่แค่สเกลเป็นเรียนมาตอนมหาลัยนิดเดียวใช่ครับผมก็เลยแบบลองกดคอร์ดอะไรผสมตามที่เราเรียนมาลองดูอ่ะปรากฏมันเล่นได้ผมก็เลยลองเล่นมาเรื่อยๆเล่นมาเรื่อยๆไม่ได้คิดว่าจะเอามาโชว์ให้ใครดูคิดว่าเล่นคนเดียวแล้วสุดท้ายอ่ะผมว่าอ่ะแฟนๆเขาก็รีเควสต์มาว่าอยากเห็นอยากเล่นเปียโนเห็นผมเล่นในไลฟ์บ้างอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยอ่ะงั้นก็ครั้งนี้มันพิเศษจริงๆผมก็จัดให้เลยแล้วกันจัดเต็มไปเลยแล้วเพลงนี้คือเป็นเพลงที่แบบ
ไม่บอกว่าเพลงอะไรแต่เป็นเพลงที่ทุกคนชอบแน่นอนน่าพิเศษแน่นอนแล้วเชื่อว่าคนอย่างแจมจะทำคอนเสิร์ตทั้งทีและเป็นแฟนคอนครั้งยิ่งใหญ่เนี่ยเขาเต็มที่อยู่แล้วซื้อบัตรได้ที่ไหนคะน้องแจมก็ตอนนี้นะครับบัตรเรายังเหลืออยู่นะครับสามารถซื้อบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับผมก็ตอนนี้มีจะมีอยู่3โซนเลย3ราคามีโซน 5,000 2,500 แล้วก็1,500 บาทครับผมมีอยู่3โซนจัดวันไหนครับแจมจัดวันที่21กันยายนนี้ครับวันเสาร์ได้เป็นวันเสาร์ใกล้แล้วแสดงว่ามีนะบัตรเนี่ยคือเหลือน้อยมากแต่ยังพอมีนะคะเพราะฉะนั้นก็รีบไปจองกันได้นะคะที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางวันนี้ขอบคุณแจมและสตาร์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ